สวัสดีครับผมแดนนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะฮะแล้วก็จะต่อเครื่องไปที่เมืองเยลโลไนฟ์นะครับในมณฑล Northern Territory ของประเทศแคนาดานะครับครับแล้วเราก็บินมาถึงแวนคูเวอร์เรียบร้อยนะครับหน้าก็จะมีกลิ่นอายแบบชาว Native People นะฮะนะมีรถลายศิลปะแบบโพสต์อินเดียนนะครับนะซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่อยู่มาก่อนคนผิวขาวนะฮะนะพวกเสาโทเทมพวกนี้นะฮะนะก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพวกชาวอินเดียนแดงที่เคยตั้งรกรากอยู่ในประเทศแคนาดามาก่อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณสวนสแตนเลย์พาร์คนะครับนะฝั่งตรงข้ามก็คือแคนาเดียนเพลสนะฮะแล้วก็บริเวณของตัวเมืองแวนคูเวอร์นะครับนะแล้วก็สำหรับในบริเวณสวนสแตนเลย์พาร์คนะฮะก็จะมีเสาอินเดียแดงนะฮะที่เห็นตรงเนี้ยนะฮะเป็นสัญลักษณ์นะครับนะก็จะเป็นเผ่าต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองแวนคูเวอร์นะครับนะแต่ละเผ่าก็จะมีเสาที่แตกต่างกันไปนะฮะตอนนี้อยู่ที่บริเวณแกสทาวน์นะครับแกสทาวน์นี้เป็นชุมชนแห่งแรกของแวนคูเวอร์นะครับนะก่อตั้งเป็นเมืองขึ้นมานะสำหรับสัญลักษณ์ของแกสทาวน์เนี่ยนะครับก็จะมีนาฬิกาไอน้ำนะที่จะมีวูดส่งเสียงทุก1ชั่วโมงนะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเยลโลไนฟ์นะฮะก็เป็นสนามบินที่กระทัดรัดน่ารักมากๆนะครับนะมีเจ้าหมีโพล่าแบร์มาต้อนรับนะอยู่ที่นี่นะฮะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมชาโตโนวานะครับที่เยลโลไนฟ์นะฮะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในเมืองเยลโลไนฟ์เนี่ยนะจะมีอยู่2โรงแรมที่เป็นระดับ4ดาวนะฮะก็คือโรงแรมชาโตโนวานะครับแล้วก็โรงแรม The Explorer นะครับเป็น2โรงแรมหลักนะที่นักท่องเที่ยวนะสามารถที่จะมาเข้าพักได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับนะสำหรับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจริงๆแล้วของทุกปีนะครับที่เยลโลไนฟ์เนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณติดลบ20องศาในเยลโลไนฟ์จะมีทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบเกตเรกนะครับเกสเลฟเลกนะซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดเลยมหึมามากๆนะครับนะแล้วก็เป็นแหล่งที่เขาใช้ในการหาอาหารนะพวกปลาหรือต่างๆเนี่ยนะครับนะก็จะมีพวกปลาชา CHAR เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพันหนึ่งของปลาแซลมอนนะซึ่งจะอยู่ในทะเลสาบนี้นะมีปลาไวท์ฟิชนะครับนะซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่สุดนะของคนที่อยู่ในเมืองเยลโลไนฟ์นะครับในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับเยลโลไนฟ์เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีผู้คนมาดูปรากฏการแสงเหนือมากที่สุดนะฮะสำหรับคำว่า yellow knife เนี่ยนะครับนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือมีดสีเหลืองนะ yellow นะก็คือสีเหลือง knife ก็คือมีดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นชื่อที่คนผิวขาวใช้เรียกคนท้องถิ่นที่นี่นะครับคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะฮะ native people เนี่ยนะครับชื่อว่าชาวดีนนะ D-E-N-E นะชาวดีนที่อยู่อาศัยที่นี่นะครับเขาจะทำพวกอุปกรณ์ของใช้เครื่องใช้จาก copper นะฮะหรือว่าทองแดงนะครับนะแล้วอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมีดนะครับเนื่องจากว่าทองแดงเนี่ยมันมีประกายสีเหลืองนะครับเวลาถ้าเราขัดถูกไหมครับนะออกแดงๆเหลืองๆส้มๆเขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าพวกเยลโลไนฟ์นะฮะคนผิวขาวเขาเรียกพวกนี้ว่าพวกเยลโลไนฟ์นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อท้องถิ่นแถวนี้ว่าเยลโลไนฟ์นั่นเองนะครับนะมาจากชื่อของคนท้องถิ่นที่อาศัยในแคว้นแถบนี้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงวันนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนนะครับด็อกสเลดกันในตอนเที่ยงก็ทัวร์ท้องถิ่นก็จะมารับเราตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะแล้วจากในเมืองเยลโลไนฟ์เนี่ยเราต้องวิ่งรถออกไปอีกประมาณ40นาทีนะไปที่ฟาร์มสุนัขอลาสกันอารามิลส์นะเป็นหมาท้องถิ่นที่นี่นะครับลานด็อกลานเ
ตอนนี้เราอยู่ที่สถานี Gulch Mountain นะครับวิ่งออกมาจากแวนคูเวอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็จะมาถึงสถานีของ Gulch Mountain ที่เห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะโดยสารกระเช้าเนี่ยนะครับนะด้านหน้าของท่านเนี่ยนะขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับน่าจะทะลุเมฆขึ้นไปนะฮะสู่ด้านบนจุดชมวิวของ Gulch Mountain นะครับSubscribe เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะ The Compass ครับ